กับสวัสดีครับเพื่อนๆพี่ๆชาว YouTube ทุกท่านครับความเดิมจากตอนที่แล้วเราทั้งสองคนเนี่ยก็เสร็จสิ้นจากภารกิจบ้านนางกำกำลังขับรถชิวๆออกมานะครับเก็บภาพบรรยากาศก็อดคิดไม่ได้ครับว่าทริปในครั้งนี้ของพวกเราเนี่ยมันช่างง่ายดายเสียนี่อะไรแต่หารู้ไหมครับในเส้นทางที่เรากำลังขับเคลื่อนไปอยู่นี่กำลังจะพาเราไปถึงจุดหมายปลายทางอีกที่หนึ่งกับเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดของทริปในครั้งนี้ของพวกเราเหตุการณ์นั้นจะเป็นยังไงนะไปติดตามรับชมกันดูครับเพื่อนๆต้องมุดเข้าไปอ่ะแต่เดี๋ยวก่อนกูเป้จับคือไปถ้ำเขาหลักใช่ไหมครับถ้ำพ่อตาเขาหลักตรงนี้ได้ใช่ไหมครับเขาไปไกลไหมคะเข้าทางซ้ายอยู่จริงครับครับผมเป็นถนนปูนใช่ไหมครับครับขอบคุณมากครับความท้าทายใหม่ของพวกเราในวันนี้ก็เป็นภารกิจอย่างที่สองนะครับที่พวกเราเนี่ยต้องการที่จะไปให้ถึงจุดหมายปลายทางก็คือหาเส้นทางที่เรียกว่าถ้ำพ่อตาเขาหลักนะครับซึ่งได้รับการบอกเล่าจากเพื่อนร่วมงานนะเพื่อนๆเกี่ยวกับสถานที่แห่งนี้เนี่ยโดยที่ข้อมูลต่างๆเนี่ยแทบจะได้ยินได้ฟังน้อยมากนะครับและเส้นทางต่างๆเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะลึกลับสมคำล่ำลือที่เพื่อนได้บอกกล่าวไว้และในที่สุดครับเราก็ได้พบกับเส้นทางนี้ครับซึ่งมันดูใกล้เคียงกับการที่จะขึ้นไปบนถ้ำได้มากที่สุดแล้วอย่างที่เขาบอกจริงอ่ะกลายเป็นเหมือนกับลกไปแล้วต้องเดินอ้อมต้องเดินอ้อมทางป่านี่เดินเนี่ยลองดูว่าขึ้นหรือเราต้องเข้าป่าอะไรเลยที่รักต้องเข้าป่าห้วยดางมันไม่มีเส้นทางให้เห็นนะดิมีเหรอมีเป็นทางขึ้นเหรอลงได้ก็ใช่ไงแต่ว่ามีทางขึ้นใช่ไหมมีเป็นรอยเดินไหมอ่ะมีข้างบนนี้น่าจะมีทางเข้าถ้ำแหละแต่มันอาจจะเข้ายากละไม่ใช่ทางนู้นใช่ไหมทางนี้อะนะจะยังไงดีต่อหรือพอสั่นนี่ต้องคนต้องมีทางได้เดินง่ายๆหน่อยเขาก็พอเดินไหวนะแต่เขาค่อนข้างจะสูงอยู่ลองดูไหมไม่มีทางเดินได้เห็นนักเลยอ่ะเข้ามาดูสิจะลองขึ้นไปสักหน่อยไหมงั้นเตรียมอุปกรณ์เราจะลุยถ้ำพ่อตาเขาหลักกันนะครับเป็น EP 2เพื่อนๆกูเป้พร้อมอ่ะโอเคทำหน้าห้อยด้วยแล้วบอกโอเคตรงอ่างเพียบเลยตรงอ่างเพียบเลยตรงอ่างเพื่อนอยู่ตรงอ่างเพียบเลยที่เขาเรียกอะไรนะกล้วยด่างด้วยบอลตรงอ่างใช่ไหมที่นั่นแบตจะหมดแล้วไหมสีส้มเหลือขีดเดียวเอาเหรองานเข้าไม่เป็นไรไม่เป็นไรปิดก่อนกลับสวัสดีครับเพื่อนๆชาว YouTube ครับ EP 2แล้วเพื่อนๆตอนนี้เดี๋ยวเรามาสุดเส้นทางที่เขาเรียกว่าทางขึ้นเขาหลักนะครับซึ่งเขาบอกว่าเส้นทางเนี่ยค่อนข้างที่จะไปยากแล้วเราก็มาเจอกับทางขึ้นเขาแบบนี้ลักษณะแบบนี้เรื่องก็ตัดใจแล้วว่าเดี๋ยวขึ้นไปเลยกับปุ๊กเป้นะครับก็เตรียมอุปกรณ์ไว้ครบหมดแล้วทายากันยุงเรียบร้อยปุ๊กเป้ก็หน้าตากังวลเล็กน้อยก็ต้องเดินผ่านป่านะครับก็เป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยเพื่อนๆข้าพเจ้าทีมงานกัปตันสมุยและครอบครัวนะครับแต่ขออนุญาต
จ้าที่เจ้าทางในการเดินทางขึ้นไปได้อย่างปลอดภัยสิ่งใดที่กระทำผิดพลาดประการใดขอให้ทุกท่านผู้ดวงจิตดวงวิญญาณเมตตาอโหสิกรรมให้แก่ข้าพเจ้าและทีมงานด้วยเถิดไม่เป็นไรพอสบายกล้องเขาบอกในถ้ำจะมืดมากนะครับเราก็จะมีไฟฉายติดตัวไปหนึ่งอันต้นไม้ด่างนี่เยอะมากเลยนี่นี่ก็ด่างนะสวยดีกล้วยด่างกล้วยด่างนี่ก็ด้วยกูเพ่ไม่ติดซิปถุงมือให้ดีมันก็หลุดหรอกใส่ซิปถุงมือให้ดีน่าใจว่ามันเป็นทางขึ้นหรอใช่ชาวบ้านหน้าปากซอยนี่เขาบอกแล้วว่าไปยากแล้วตอนนี้ทางขึ้นอะไรต่างๆมันค่อนข้างที่จะยากลำบากมาใช่ไหค่อยมีคนมาแต่ว่าเห็นทางอยู่ตรงนั้นนั่นอืมเราคำทางกันมาแบบว่ามืดแปดด้านเพื่อนมาแบบว่ามืดๆมาเลยคุยมาด้วยใจอย่างเดียวไม่มีน่าจะไปไม่ได้มันมีทางนักเนี่ยมีทางแบบว่าต้นไม้หักเลยด้วยเนี่ยทางมาอีกนิดนึงเดี๋ยวถ้าไม่ได้ก็ถอยได้ไหมยาพกมีดมาอันนึงนะก็สำหรับตัดเถาวัลย์นี่แหละเปิดทางให้ปูเป้เดินเข้ามามาปูเป้เจอแล้วทำนี่
ต้องมุดเข้าไปแต่เดี๋ยวก่อนกูเป้กูเป้จับกล้องให้ก่อนต้องมุดไหนต้องมุดนี่เข้าไปเพราะว่าผมปัดเลยวะแล้วไหนถ้ำอ่ะนั่นน่ะนี่ยังไงเป็นถ้ำเขาบอกมันอยู่ด้านหลังนะจริงเหรอเออนั่นคืออะไรได้ไหมเนี่ยทำตรงนี้มีพงดินข้ามพงดินนะอย่าเหยียบลงไปจริงเหรอเราต้องอ้อมไปทางไหนอ่ะอ้อมไปอ้อมเนี่ยอ่ะโอเคงั้นเดี๋ยวเราอ้อมภูเขาหินลูกนี้ไปอ่ะไปเจอเส้นทางแล้วก็ลุยต่อขอทำมาร์คเอาไว้ดูเส้นทางกลับด้วยเดี๋ยวเราต้องลงทางด้านนี้แหละขออนุญาตนะครับนิดหน่อยนี่นะฮะโอ้โหรถหนีได้ฮะจะลงมาแล้วเองไปจ้ะใหญ่มากอ่ะเพื่อนไม่ใช่ว่าเล็กอ่ะเป็นห่วงรถนะเราอุปกรณ์เรายังอยู่นอกรถกันเยอะมากพวกกระเป๋าอะไรต่างๆมันก็มีลักษณะเป็นอย่างนี้ปุ๊บไปส่องไฟเข้าไปดูมันเป็นโพรงลึกไหมเขาบอกว่าด้านในสวยงามแต่ว่าเนี่ยด้วยสภาพของทางเข้าอะไรต่างๆมันเป็นพื้นที่ที่รู้ว่ามีทางเข้าทางอื่นไหมค่อนข้างที่จะผมว่าโหดไปอ่ะมันไม่มีทางเลยไงไม่มีทางเราพอได้ไปแต่ว่าถ้าเขาอ่ะโอเคแต่ก็เป็นห่วงรถเหมือนกันอุปกรณ์อะไรต่างๆมันยังอยู่นอกเขานานไหนตั้งไม่รู้กี่ลูกอ๋อเหรอเออใช่มันเป็นพื้นที่ที่ว่าค่อนข้างอยู่ห่างไกลด้วยเอางี้เอาเป็นว่าเดี๋ยวยังไม่รู้นะเพื่อนว่าเราจะได้กลับมาที่นี่เมื่อไหร่แต่ว่าก็ขอพักเบรกเอาไว้ตรงนี้ก่อนสำหรับสถานที่ตรงนี้ยังไม่ให้คำมั่นสัญญานะเพื่อนๆเอาบุเป้ถอยเดี๋ยวอย่างนึงมาเหมือนกับว่าคลำทางมาเองด้วยเนี่ยเพื่อนๆสถานที่บางสถานที่เนี่ยมันเหมือนคนที่จะนำทางเราไปมันต้องมีอ่ะแล้วเขาบอกว่าทางขึ้นแรงต่างมันเหมือนกับถูกปิดไปแล้วมันก็เลยทำให้ผมว่ายิ่งไปยากเข้าไปใหญ่ยิ่งคนพื้นที่บอกว่าไปยากเนี่ยแสดงว่ามันยากจริงๆแกก็เตือนแล้วเมื่อกี้ก็บันทึกไว้ใช่ไหมตอนที่แกบอกว่ามายากแล้วอ่ะโอ้โหเจ้าที่เจ้าทางช่วยจริงๆปูเป้ทำโทรศัพท์ตกไว้ดีที่ผมเห็นนะเหมือนเขาเปิดให้เห็นเลยง่ายๆเลยผมก็หันไปเห็นพอดีแต่ตอนที่กำลังลง
ได้มาใหม่ตามที่ปากบอกโชคดีที่เขายังเปิดได้เห็นไม่งั้นก็หายไปแน่นอนปูเป้ได้กลับมาหาแน่ใส่กระเป๋าที่รออ่ะโอเคขอบคุณเจ้าที่ทางนะครับสุดยอดเงาท่วมเลยยอดแอดมินโอเคพักหน่อย